ผู้อำนวยการสรสนะคะก็ยืนยันว่ากกต.นั้นจะต้องเร่งจัดการเลือกตั้งเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุดแล้วก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดด้วยในขณะนี้นะคะพร้อมกับเชื่อว่าสถานการณ์การชุมนุมนั้นจะยังยืดเยื้อต่อไปโดยเหตุผลที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สรส.ออกมาให้เหตุผลอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าเกิดจากเหตุระเบิดที่ปปช.แล้วก็ที่บ้านแกนนำกปปส.รวมทั้งการเคลื่อนพลไปปิดสถานที่ราชการบ้านและบริษัทเอกชนเป็นการสร้างสถานการณ์ที่โยนความผิดให้รัฐบาลทำให้เห็นชัดว่าการเมืองนั้นยังไม่จบและก็ไม่สงบซึ่งทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็คือกกต.จะต้องเร่งจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้มีรัฐบาลดำเนินการปฏิรูปประเทศฟังจากผู้อำนวยการสรส.ค่ะเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลใหม่แล้วปฏิรูปการเมืองรัฐบาลอยู่ช่วงสั้นๆปฏิรูปเสร็จเลือกตั้งใหม่อย่างนั้นน่ะอาจจะสงบทำไมอย่างนั้นไม่สงบร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังได้ระบุด้วยนะคะว่าหากคำตัดสินของปปช.เรื่องของการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ยื่นคำร้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มคนที่ต้องการล้มรัฐบาลเชื่อว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะวุ่นวายเพราะว่าค้านต่อความรู้สึกและก็ความต้องการของประชาชนส่วนความคืบหน้าเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนล่าสุดนะคะได้รับรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนจริงโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาและเชียงใหม่ซึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่ายืนยันจะตรวจสอบต่อไปค่ะ